สวยงามร่มเย็นเมื่อมาได้เห็นปลาปลื้มซึ้งใจดื่มด่ำศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมสถานที่นำสาธุชนคนห่วงโลกีผู้ทรงศีลอันงดงามและเขตอารามสงบงามสวยเย็นทุกที่หัวใจสว่างปล่อยวางชีวิตเข้าสู่วิถีแห่งธรรมพระพุทธองค์ทำสู่ความงดงามวิถีชีวิตสูงสูงสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับละครเรื่องจริงอิงธรรมะนะครับชุดคุณเชื่อไหมวันนี้จะนำท่านผู้ชมมาพบกับชีวิตจริงของนายแพทย์อาจินบุญยเกตนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์จากชีวิตของคุณหมอเองนะครับเรื่องนี้คุณหมอเชื่ออย่างสนิทใจเลยครับว่ากฎแห่งกรรมผลแห่งกรรมนั้นมีจริงคนเราทําบุญอะไรไว้ย่อมได้รับผลบุญอันนั้นทํากรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมอันนั้นแล้วคุณล่ะครับเชื่อหรือไม่ผมเป็นโรคปวดประสาทสมองเส้นที่5ทางด้านขวามีอาการปวดตั้งแต่เหนือเบ้าตาขึ้นไปจนถึงกลางกระหม่อมโดยปวดให้หายมาตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งล่วงเข้าปีพุทธศักราช2504ผมได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์และวันหนึ่งผมมีอาการปวดมากจนทนไม่ไหวถึงกับสุดขาต้องทำงานผมจึงต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชโดยอยู่ที่ตึกวิบูลย์ลักษณ์และได้รับการดูแลเยียวยาอย่างดีจากครูจากอาจารย์และเพื่อนฝูงทุกคนตอนนี้ยังปวดอยู่ไหมปวดครับผมจะให้ยาแก้ปวดแล้วดูอาการสักวันหนึ่งก่อนครับพยาบาลไปรับยาแก้ปวดมาฉีดให้หมอให้ไว้หมอพักผ่อนมากๆท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมน่ะเป็นอาจารย์ของคุณด้วยแล้วก็ยังรับเป็นคนไข้พิเศษด้วยนะคะรับรองว่าคราวนี้ต้องหายแน่ๆเลยค่ะพักผ่อนนะคะยาแก้ปวดให้คุณหมอแล้วเนี่ยฉีดแล้วค่ะพี่ใต้หลับไปแล้วน่าสงสารแกนะคะเวลาปวดคงจะทรมานมากทีเดียวล่ะเห็นแกร้องครางตลอดเวลาเลยโรคนี้มันทรมานแล้วก็รักษาหายากด้วยค่ะตอนตีหนึ่งอ่ะอย่าลืมฉีดยาให้คุณหมอด้วยนะค่ะพี อะไรคะคุณหมอดูสิน่ะนั่นใครมาไม่เห็นมีใครเลยคะเป็นไงไปเตียงอ่ะ
ม่เห็นมีใครนี่คะดึกดื่นป่านนี้แล้วไม่มีใครแล้วค่ะคุณหมอท่าทางจะไม่ค่อยสบายแล้วก็เพ้อค่ะพักผ่อนใช่ป่ะไม่ใช่เพ้อไม่อยากเสียสติอะไรจริงๆอ่ะนั่นดูสิว่าใครน่ะเด็กผู้หญิงอยู่ปลายเตียงอ่ะหรือว่ามันชักยังไงไงนะคะแล้วก็มองดูไม่เห็นมีใครเลยจ้ะทำไมจะไม่มีเลยไงปลายเตียงอ่ะไม่เห็นมีใครอ่ะไม่มีใครเห็นหนูเลยได้ยินเสียงของหนูหรอกค่ะนอกจากคุณพ่อตอนนี้คุณพ่อปวดศีรษะมากหรอคะก็ปวดมากสักครู่ก็จะทุเลาค่ะแล้วนี่หนูเป็นใครที่มาเรียกฉันว่าพ่อเมื่อชาติก่อนหนูเกิดเป็นลูกสาวของคุณพ่อค่ะแต่ได้ตายไปเมื่ออายุ10 ขวบไปเล่นน้ำแล้วก็ถลายลื่นตกแม่น้ำตายที่ท่าน้ำรองหม้อค่ะรองหม้อรองหม้ออยู่ที่ไหนอ่ะก็แถวๆท่าเตียนปัจจุบันนี้ค่ะพระชาติก่อนนี่พ่อเกิดเป็นอะไรเนี่ยคุณพ่อเป็นนายราชมัณฑ์หรือพนักงานลงโทษประหารชีวิตนักโทษในสมัยราชการที่3ค่ะแล้วพ่อที่พ่อปวดหัวเนี่ยนะมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะหายอ่ะมันเป็นเพราะกรรมเก่าค่ะไว้วันหลังหนูจะเล่าให้ฟังตอนนี้คุณพ่อพักผ่อนก่อนเถอะค่ะแล้วถ้าหากคุณพ่อปวดมากคุณพ่อเรียกหนูนะคะเดี๋ยวหนูจะมาช่วยมีอีกเรื่องหนึ่งพรุ่งนี้เวลา8 นาฬิกาคุณหมอจะพาพ่อไปผ่ากะโหลกศีรษะค่ะผ่ากะโหลกอ่ะพรุ่งนี้8 โมงเช้าอ่ะค่ะหนูไปก่อนนะพ่อพยาบาลเฝ้าไข้รายงานว่าคุณหมอปวดมากดิ้นถึง2 ครั้งนะคะไปดู